วันนี้เราจะมาสอนวิธีการเย็บขวดสำหรับไว้แขวนนะคะเมื่อเราเจาะปากแบบนี้แล้วนะคะเราเย็บยังไงให้แข็งแรงนะคะอุปกรณ์ในการเย็บก็คือเข็มเราก็ทิ่มไปตรงกะระหว่างกึ่งกลางนะคะแล้วก็ทิ่มแบบนี้เลยเมื่อทิ่มแบบนี้เสร็จนะคะเราก็ผูกด้านนี้ให้เรียบร้อยการทิ่มสองด้านผูกอย่างนี้ก็คือจะทำให้เวลาเราแขวนขวดรับน้ำหนักได้ดีแล้วก็ปากก็จะไม่ฉีกนะคะปากขวดแต่เราฝั่งตรงข้ามเราก็ทำเช่นเดียวกันค่ะกะห่างจากปากขวดประมาณ2เซนนะคะเพื่อที่ขวดเราจะได้รับน้ำหนักได้ดีถ้าทิ่มข้างในลำบากเราก็ทิ่มข้างนอกก่อนนะคะเราก็ร้อยแบบนี้นี่นะคะก็จะได้ขวดแขวนที่มีความแข็งแรงแล้วก็ใส่วัสดุปลูกหรือต้นไม้ก็จะรับน้ำหนักได้ดีนะคะนี่คือวิธีการที่ทำที่แขวนขวดที่แข็งแรงแล้วก็สามารถรับน้ำหนักได้มากค่ะ